จะพี่น้องมาเด้อค่ะกินเขาแกไปหน่อยวันนี้ได้อะไรกินบางทีน้ำจิ้มก่อนค่ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะพริกกระเทียมน้ำส้มแล้วก็เต้าเจี้ยวน้ำตาลตัดนะคะใส่เกลือนิดหน่อยอันนี้ไก่เหนียวค่ะไก่เถาอบเนาะมันจะอร่อยเนื้อล้วนๆนะคะบ่มีมันนะคะวันนี้อบไก่หนึ่งตัวผักกระเซมีแตงกวาแล้วก็หอมนะคะแล้วก็สลัดข้าวเจ้านิดหน่อยบ่นิดน้อยแล้วค่ะถาดหนึ่งพุ่นล่ะพี่น้องน่ากินบ่คะเนี่ยเน้นที่น้ำจิ้มก่อนตามไปด้วยที่ไก่นะคะแซ่บแท้มื้อนี้พร้อมกับกรรไกรค่ะพร้อมแหกแล้วนะคะมาค่ะลงมือลงไม้กันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะอยากน้ำบ่พี่น้องมาด้วยจ้ะพี่น้องสีสันน่ากินไหมจ๊ะนะจ๊ะนี่ไก่เหนียวพี่น้องไก่เหนียวรับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่ามันจะบ่มีมันค่ะตัวละ29 คนซื้อมาแต่ร้านให้บอกเพื่อนใกล้เหนียวเนี่ยเห็ดต้มไตน้ำกระแสบเนาะเพราะว่ามันได้แหนนั่นไหมมันได้ยำมันได้แทะมันจะมีแต่เนื้อทำมาผู้หมักแทะเนื้อมันคือแน่นตัวไก่อันทั่วไปในท้องตลาดก็เริ่มพอดีกินเสียงเตาอบพี่น้องเดี๋ยวไปหน่อยสั่งพวกซุปจนว่ากินข้าวอิ่มแล้วยังบ่ดับอยู่เครื่องอร่อยจังเลยพี่น้องปีกที่สองยังหอนๆอยู่เลยนี่พี่น้องยังหอนๆอยู่เลยมันแซ่บพี่น้องหนังแข็งแซ่บคนมักหยังแบบกึดๆเหนียวเหนียวกรุบกรุบเนี่ยสินะเอากันดีครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่บางเนื้อมันกันแน่นค่ะพี่น้องหอนเนื้อแน่นๆกุยเตี๋ยวอ
ปวดบ่าไปให้มันพิมหนวดหายไปบ้างปวดบ่ากับปวดในหัวเข่าแต่งบักสะบ้านะพี่น้องนั่นคือเท่าติ่งเขี้ยงไปนี่คือจังว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบเนี่ยมันสิแสบปี๊ดไปนั่นยากมันหลายมือหรอกหน่อยแลนไปหาแม่พินมันฟินนวดไทยละรับดีเป็นยังมือขึ้นแม่ปูก็อยากนวดมาขึ้นนั่งนวดไม่ได้เพิ่งฉีดวัคซีนเมื่อวานเข็มแรกนัดกันไปกินข้าวบ้านแม่พินกินแล้วก็นั่งโซกันย่อยๆแล้วก็นอนนวดแม่บีก็ในนวดตั้งชั่วโมงหนึ่งมาขึ้นต้องทำไม่น้อยกวกผมให้พร้อมน้องฝนมาที่หลังเห็นงานเหลือคำมากกับบ่ยากดอกเพราะว่ากับเขาเหลืออยู่มาหอดนั่งกับอุ่นอาหารแล้วก็กินต่อโอ้ยแซ่บพี่น้องมึงก็เศร้าเด้อค่ะพ่อคับอะไรนะเหลือร่างมันเป็นให้หายล่มแล้วก็เป็นไปเนาะบดเป็นสิเจ็บเนี่ยตื่นขึ้นมาข้อดังข้อแคบเอาแล้วเจ็บแล้วไปอู้แสบพี่น้องแน่มึงมันหยาบมันกัดแน่มึงคือยังมันเหนียวแห้งแต่ว่าเวลากินเหลืองเนื้อมันแน่นดึงมากหน่อยมากแบบนี้ที่จริงวันนี้มีนัดไปกินนะเมียงปลาอยู่บ้านแม่บีเด้ถ้าเสร็จไปบอกไปอิ่มนะเพราะว่าแม่บีก็ตื่นสายนั่งเอาวันหยุดผัวก็เอาวันหยุดพากันมากินบ้านหนูมั่งยายว่ะท่านแม่ปูกินไม่ได้
ปลาซาบะแท้จับหลายพี่น้องเลยจะก่อนหลังให้บอมาขายเนี่ยอยากได้ต้องไปลั่นพม่าลั่นแขกทั้งเถื่อกับมี่ทั้งเถื่อกับบ่มี่2ปีกไปแล้ว2สะโพกไปแล้วเห็นบ่นี่กินมาทั้งโตนี่ยังบ่พอน้ำมันอยู่เห็นบ่มันแซ่บพี่น้องเลยมันดูเหมือนจะตัดยากแต่ไม่ใช่หรอกเพราะเฮาตัดก็ถึกหมดแล้วกันบอกเอากระเด็นทอดหัวบันกินกับจำมะฮุ่มแซ่บหนึ่งสูตรซีสเกตนะพี่น้องก็ต้องหาแก้วหนึ่งใส่เครื่องให้ครบแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปว้าน้ำมือน้ำมือน้ำกินมังไดละบันอันไดอกอันไดบอกมันร้อนน่ะข้างในน่ะคือร้อนแท้ข้างในแซ่บๆข้างในมีตะไคร่อ่อนมีกระเทียมกับพริกไทยแซ่บเลิศเวอร์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 เลยความสุขของนักแทะเนาะคนชอบแทะมึงเจอพี่น้องมึงมีมันเลยเนี่ยโค้งมันหนังมันพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กันบ่มีหิมะออกข้างนอกสบายแน่นั่งเบิ่งนี่อยากน้ำมะพี่น้องโอ้มันเนี่ยมากอย่างนั้นสับปะรดเวอร์ดอกดาบสะโพกดาบสะโพกดาบดาบสะโพกโอ้ยว่ามันกินเป็ดวะตัดทิ้งเนื้อแน่นมาก
มักแพ้แน่นอนพี่น้องไม่เหลือแหวกอีกหนึ่งเครื่องในก่อนเครื่องข้างในอันนั้นพริกไทยกับกระเทียมมาเลิศเลิศหอมกินบ่ได้มดคีบอีกแล้ววันนี้มันเงาอีกแล้วไม่น่าจะกินต้อมมดคือต้อมน้อยหนังใต้อกนึบนึบกึบกึบแซ่บโพดๆพักจนไม่ได้งึบมันเขาจนต่อกันด้วยพี่น้องรับรองว่าแซ่บอร่อยจริงๆไปก่อนกินต่อหลังไม่จ้าได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บๆ